ปีนึงเป็นปีที่ไว้เดินสายรับรางวัลก็ไม่ขนาดนั้นนะ2รางวัลเองก็มีแคสฮาวก็คือแบบว่ารางวัลเหล่านี้เป็นกำลังใจแค่ไหนก็เป็นกำลังใจอ่ะมันก็คือถ้ามันไม่มีรางวัลมันก็อาจจะผ่านไปปีในปีที่ผ่านไปแต่พอเป็นรางวัลเราตั้งอยู่ที่บ้านเราก็ได้เห็นแล้วมันก็รีมายเราทุกครั้งที่เราเห็นว่าเออครั้งนึงเราเคยพยายามจนเราได้มันมาอะไรเงี้ยมันก็มีไฟทำให้เราอยากพยายามเพื่อจะคว้าอันต่อไปเออแล้วจะบอกว่าเป็นปีที่แบบว่าฮอตมากแล้วแถมบางต่างแถมมีรางวัลกำลังเต็มครับผมรู้สึกไหมว่าเป็นปีทองแล้วเหรอก็เป็นปีที่ชีวิตผมเปลี่ยนแปลงไปทางที่ดีขึ้นค่อนข้างเยอะครับก็ต้องขอบคุณทุกภาคส่วนนะทั้งทีมงานหรือว่าพี่ๆที่อบรมในช่องหรือว่านักแสดงร่วมหรือว่าใครก็ตามที่ร่วมมาผมต้องขอบคุณทุกคนจริงๆครับเพราะว่ามันไม่ใช่เพราะเราคนเดียวที่มาถึงตรงนี้มันเพราะแรงข้างๆขับเคลื่อนเรามาด้วยครับด้วยกันอยากให้ปีหน้าจะหมดปีแล้วปีนี้คือแบบเราวางพร้อมอย่างก็ไม่ขออะไรมากขอให้ปีหน้ามันไม่น้อยลงก็พอไปดูงานไปเรื่อยๆคืออยากให้มันเพิ่มขึ้นใช่แล้วก็พยายามต่อไปนั่นแหละแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องของจังหวะชีวิตด้วยเราก็คาดเดาอนาคตไม่ได้หรอกว่าข้างหน้าเราจะยังอยู่ตรงนี้มั้ยนี่อยู่สูงกว่านี้หรือว่าจะไม่อยู่ตรงนี้แล้วมันไม่มีใครตอบได้นอกจากทำอะไรไม่ได้นอกจากทำผลงานให้ดีต่อไปนั่นเองแต่ว่ามันก็เป็นความตั้งใจนะเพราะว่าเอ้ยปีหน้าเราก็อยากที่จะทำอะไรดีใช่ครับก็หลายคนก็บอกกับผมว่าการขึ้นมามันอาจจะยากแต่การรักษาไว้มันยากกว่ามากๆอะไรเงี้ยมันก็เป็นความท้าทายดั่งต่อไปของเราที่ต้องทำมันให้ได้มันก็ยากแหละแต่ก็ยังไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันตอนนี้แต่ว่าก็ทำไปเรื่อยๆทำให้คิดว่ามันดีทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ดีงานพอทงานเยอะมากแต่คุณก็เก็บเวลาไม่ได้มากงานเยอะมากไหมก็เยอะแต่มันก็ไม่ได้มากขนาดนั้นก็พอมีวันว่างอยู่บ้างแล้วก็อีกอย่างใกล้เริ่มถ่ายละครเรื่อยๆก็จะเขาจะล็อกคิวละครไว้ก็อาจจะใช้ไม่หมดแล้วก็มีเวลาพักเยอะกว่าเดิมเยอะมากๆสระว่ายน้ำร้อนแรงมากแน่นอนน้ำมันร้อนนะนิสาเล่นอะไรเล่นยังไงตับไว้ทางคือนอนแบบระอุมากก็สักหน่อยนะไปตั้งไกลขับรถต้อง4ชั่วโมงแหมไม่มีรูปเลยก็ไม่ได้ใช่ก็อ่านอยู่ไทยๆอ่านอยู่ครับก็พึ่งปริ่มคนชอบก็ดีใจอะไรเงี้ยแล้วก็เราพักผ่อนแล้วก็วันพักของเรายังมีคนแบบมาชอบเราแล้วก็ดีใจนะคือตอนแรกคิดไหมว่าการลงภาพนะแล้วแบบมันจะแบบร้อนแรงกับโซเชียลก็ไม่ได้ไม่ใช่ว่าไม่คิดเลยก็มีคิดบ้างก็จะมีคนแบบมีคนแบบมาเม้นแบบรูปไฟเยอะๆหรือว่าโอ้เผ็ดอะไรคิดว่าน่าจะต้องมีบ้างแต่ก็มันก็ไปใหญ่เหมือนกันเรื่องมันก็ไปใหญ่เหมือนกันเรื่องไปใหญ่คือแบบว่าคนเดียวไม่ต้องต่างก็มีสาวๆก็มีสาวๆคนมาผมเข้าไปดูในอินไซต์โอ้คนเซฟกันเต็มเลยรู้ไหมเราได้เห็นแบบว่าลุกขึ้นจากน้ำอะไรอย่างเงี้ยไหมคะอะไรนะทักเข้าไปเยอะมากว่าไปเราลุกขึ้นจากน้ำลุกขึ้นจากน้ำไม่เท่าไหร่คนบอกว่าซูมเยอะมากแล้วผมก่อนลงผมก็ซูมเลยนะมันไม่มีอะไรแล้วเขาเห็นอะไรกันอ่ะเป็นเงาแบบเงาในจินตนาการหรือเปล่าไม่มีนะแปลว่าจริงๆสแกนแล้วสิครับแหมก็ต้องเช็คนิดนึงเช็คของหน่อยว่าแบบเล็ดรอดหรือเปล่าเสียเวลามันผมเช็คมาก่อนแล้วผม QC แล้วไม่มีหรอกไม่ต้องห่วงอย่าใช้คำว่าจับผิดเพราะผมไม่ได้ผิดบังอย่าเพราะนี่แหละวงพันไอ้ทุกท่านที่มันจะเลยเขาก็วงมาตั้งนานแล้วคือทุกอย่างคือเขาถามเรานะน้องก็ถามเราว่าลงได้ไหมอะไรเงี้ยเราก็บอกว่าลงได้ไม่ได้เป็นอะไรเราไม่ได้ปิดบังผมว่ายุคสมัยนี้ยิ่งปิดบังยิ่งโดนขยี้ยิ่งแบบไม่ทำให้ดูดีขึ้นมาเลยด้วยซ้ำเพราะว่ามันก็ทุกอย่างความจริงทุกคนรู้เลยใช่มันก็มุมเดียวกันนั่นแหละครับไปด้วยกันมุมเดียวกันถ่ายกันถ่ายสาวอะไรนะครับสาวคนนั้นสาวแก้มปองอะไรผมไม่ได้ยินพี่ครับสาวแก้มปองสาวแก้มปองคนนั้นครับผมครับน้องอ๋อใช่ก็หลายคนก็จับตามองน้องก็ไม่มีอะไรอ่ะก็เอาเป็นว่าตอนนี้เราก็ไม่ได้ลันลาเหมือนสมัยก่อนที่แบบไปเที่ยวไปเรื่อยๆแล้วเราก็สถานะอาจจะยังไม่ได้ไปไหนไกลแต่ว่าตอนนี้ก็โฟกัสแค่คนเดียวคือผมไม่เปิดผมก็ไม่ปิดอ่ะใช่ไหมคือมันก็ค่อยๆศึกษามันไปดูมันไปเพราะว่าบางทีคู่รักเปิดตัวเออกระเลิกเลิกบางทีก็เป็นข่าวทำอะไรก็เป็นข่าวไม่รู้สึกว่าเราไม่มีปัญหาหรอกเราทำงานตรงนี้แต่อีกคนนึงอ่ะมันจะแบบมันเสียเขาด้วยไงพี่โลกแบบ
มันในข่าวแล้วมันอยู่ในเน็ตตลอดไปว่าคนนั้นมาแล้วก็เลิกคนนี้มาแล้วก็เลิกมันก็ไม่ทำให้ผู้หญิงดีเลยเพราะว่าไม่เปิดก็ไม่ได้ปิดใครขยันหาหน่อยก็รู้อะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้แบบไม่ได้ปิดบังอะไรอันนี้รู้จักไหมสนิทกันไหมทำไมระยะเวลาเท่าไหร่ก็จริงๆรู้จักกันมาก็นานครับแต่ว่าที่มาสนิทกันจริงๆเนี่ยไม่กี่เดือนที่มาแบบเรารู้จักกันจริงๆเนี่ยไม่กี่เดือนไม่เคยบอกว่าจะสมมติว่าจะมีใครคือถ้าตั้งใจที่จะมีใครใช่ใช่ใช่คือไอ้ช่วงที่เราแบบไม่มีใครอ่ะเราก็คือเป็นคนแบบตามหาความรักรักเอ่ยอ่ะนึกออกป่ะเราก็แบบไปเรื่อยแบบหาคนที่มันคลิกกับเราเพราะว่าเราก็ถือว่าตอนที่เราโสดเราก็แบบตอนโสดมันคือเรามีสิทธิ์จะคุยกับใครก็ได้คุยยังไงก็ได้แต่ว่าเมื่อวันที่เราแบบรู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้มันเข้าเป้าอ่ะดูแบบมีอะไรที่เป็นสิ่งที่เราชอบหรือว่าดูแบบเราอยู่กับเขาแล้วชีวิตเราดีขึ้นอะไรเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่าเออเราโฟกัสพี่คู่ไปพี่เออก็ทำไม่ได้ให้ผมตัว6อ่ะคุณจะรักผมหรือผมตัว6คุณเนี่ยของแฟนค่ะของคุณครับ